สีเลนะโภคสัมปทาบุคคลจะถึงพร้อมด้วยโภคทรัพย์ก็เพราะศีลเสียงธรรมค้ำใจโดยบอธรรมบุตรเสนอตอนผลจากการล่วงศีลข้อลักขโมยอ้างอิงจากเทศนาธรรมของพระเทพยานมงคลเสริมชัยชยมังคโลหลวงป๋าปฐมเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามจังหวัดราชบุรีการถือเอาของผู้อื่นโดยพละการโดยที่ผู้เป็นเจ้าของมิได้ยกให้หรืออนุญาตให้ด้วยอาการอย่างขโมยเช่นปล้นจี้ลักขโมยฉกชิงวิ่งราวปลอมแปลงลักลอบเป็นต้นไม่ว่าจะกระทำการเองหรือใช้ให้ผู้อื่นกระทำก็นับเป็นการล่วงสิกขาบทข้อนี้ทั้งสิ้นนอกจากนี้สำหรับท่านผู้ปฏิบัติธรรมขั้นสูงๆหรือพระอริยบุคคลท่านก็จะไม่ยินดีที่ผู้อื่นกระทำการล่วงสิกขาบทนั้นอีกด้วยสิกขาบทนี้ท่านห้ามไว้เพื่อให้ทุกคนเคารพกรรมสิทธิ์ในสมบัติของกันและกันให้รู้จักทำมาหากินเลี้ยงชีพโดยสุจริตไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนไม่เอารัดเอาเปรียบกันสมบัติของใครใครก็รักและหวงแหนไม่อยากให้สูญไปจึงเฝ้าคุ้มครองรักษาไว้เมื่อเกิดความสูญเสียไปเพราะถูกลักหรือปล้นก็ย่อมเกิดความเสียดายกลายเป็นทุกข์ท่านจึงห้ามไว้เพื่อให้เคารพกรรมสิทธิ์ของผู้อื่นผู้รักษาศีลข้อนี้เป็นประจำจะเป็นเหตุให้เป็นผู้มีสมบัติมากรักษาสมบัติไว้ได้เป็นอันดีและจะไม่สูญเสียทรัพย์สมบัติด้วยภัยต่างๆแต่ผู้ที่ล่วงสิกขาบทนี้จะได้รับผลต่อไปในอนาคตก็คือจะกลับกลายเป็นคนยากจนข้นแค้นทรัพย์สมบัติที่มีอยู่หรือหามาได้ก็มีอันต้องวิบัติสูญหายหรือถูกทำลายด้วยภัยต่างๆเช่นโจรภัยอัคคีภัยอุทกภัยวาตภัยหรือภัยจากสงครามเป็นต้นเมื่อสิ้นชีวิตลงย่อมจะต้องเข้าถึงอบายหรือทุกขติภูมิอีกด้วยอันหนึ่งผู้ที่ล่วงสิกขาบทอันเป็นเหตุให้ได้รับผลกรรมคือวิบากจะมากหรือน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่ที่เจตนาหรือความตั้งใจในการกระทำบาปอกุศลซึ่งเป็นไปตามความหนักเบาแห่งกิเลสอวิชชาที่เป็นพื้นฐานครอบคลุมจิตใจอยู่และขึ้นอยู่กับความบริสุทธิ์ของสิ่งของนั้นอีกทั้งความเดือดร้อนของผู้ที่สูญเสียสิ่งของชิ้นนั้นด้วยเป็นต้นว่าทรัพย์สินที่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคไว้ให้เป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาเพื่อใช้สืบอายุพระพุทธศาสนาผู้กระทำอทินนาทานทรัพย์สินเช่นที่ว่านี้ย่อมได้รับผลกรรมอย่างหนักและรวดเร็วทั้งในภพนี้และในภพหน้าอีกมากมายเรียกว่าจะต้องกลายเป็นคนยากจนอย่างแสนสาหัสเลยทีเดียวและโปรดเข้าใจไว้ด้วยว่าสิ่งของหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคไว้ให้เป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาเพื่อใช้สืบพระพุทธศาสนานั้นหาใช่สมบัติส่วนตัวของผู้ใดไม่การใช้สอยหรือจำหน่ายจ่ายโอนโดยพละการคือไม่ได้รับความยินยอมจากองค์สงฆ์หรือคณะสงฆ์ของวัดนั้นหรือไม่ได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคตามควรย่อมนับเป็นการล่วงสิกขาบทนี้ทั้งสิ้นฉะนั้นแม้ว่าท่านผู้ฟังจะเคยได้เห็นได้ยินว่าบางรายร่ำรวยด้วยการช่อโกงหรือทุจริตคิดไม่ชอบแล้วยังสุขสบายอยู่ได้นั้นก็อย่าได้แปลกใจเลยมีคำกล่าวที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่ายาที่สังวัปเตพีชังตาที่สังลัปเตพลังแปลความว่า
หว่านพืชชนิดใดย่อมได้ผลชนิดนั้นและอีกคำกล่าวหนึ่งที่ว่ากัลยาณการีกัลยาณังปาปักการีจะปาปักกังซึ่งแปลความว่าผู้ทำกรรมดีย่อมได้ดีผู้ทำกรรมชั่วย่อมได้ชั่วนั้นแน่นอนเสียยิ่งกว่าแน่นักเพราะฉะนั้นจึงขอทุกท่านจงหมั่นตั้งใจรักษาศีลและเจริญภาวนาเพื่อความบริสุทธิ์กายวาจาและใจให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิดจะได้รับผลดีทั้งในปัจจุบันและในอนาคตครับสำหรับรายการเสียงธรรมค้ำใจโดยบอธรรมบุตรในชื่อตอนที่ว่าผลจากการล่วงศีลข้อลักขโมยก็ได้จบลงแล้วนะครับท้ายที่สุดนี้ผมต้องขออนุโมทนากับเว็บไซต์เรารักวัดหลวงพ่อสดและ Facebook อมตะวชรวจีหลวงป๋าที่เอื้อเฟื้อข้อมูลธรรมะของครูบาอาจารย์มาณโอกาสนี้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ